いたぞ、アウメドルだ。ごめんね、アウメディア。こんな場所に一人、気をつけろ。มีคนเดียวยังงั้นเหรอลงให้ดีนะมันอาจจะวางแผนอะไรบางอย่างอยู่มาจิกทาบิเรตาวะฉันเหนื่อยที่จะรอแล้วล่ะโอ้ย結局お前も来たのかแกก็มาเหรอหนังแม่มดดานนันเมโดระどうしたนี่มันอะไรเนี่ยมองฉันแทบไม่ไหวแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าเลยเจ้าเด็กน้อยปล่อยพลังความเกลียดชังของแกออกมาหรือจะหนีแบบเป็นหนูสกปรกกันนะพอทีแกยิ้มบนความเจ็บปวดของคนอื่นได้ยังไงนี่คือหนทางของผู้ที่มีพลังสูงส่งกว่าเป็นหนทางที่เป็นวิถีชีวิตของชาวเรนันแล้วก็เราจะใช้กำลังบังคับให้คนทำตามคำสั่งอะไรเงี้ยแกจะบอกว่าแกจะใช้คำอ้างเพื่อที่จะลบล้างคำกระทำของแกการกระทำแกได้อย่างนั้นอย่าพูดอะไรโง่ๆนะมันเป็นเหมือนธรรมชาติคัดสรรว่าใครจะเป็นทาสใครจะเป็นนายต่างหากแต่ว่าคือเหมือนเขาต้องการที่จะทำเพื่อที่จะปลดไฟแห่งความเกลียดชังอะไรก็ไม่รู้นะผม心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。ลอบอกว่าทุกคนอ่ะมันเป็นคนที่ไม่มีใครแบบดีสมบูรณ์ดีพร้อมทุกด้านหรอกนะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกคนก็มีมุมมืดในจิตใจทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่ไอตัวบอสทำเนี่ยมันเกินจินตนาการเกินที่จะให้อภัยจริงๆ一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。หัวใจของแกมีแต่ความมืดมิดพูดแต่ไหนโง่ๆคิดให้ดีว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยจะมาสู้กับชาวเรนันมันจะได้ผลหรือเปล่าไอชนชาติท่า300ปีอย่างแกทำอะไรได้อ้าวหลอดโดฮาริมก็ด้วยอย่างนี้คือกล้าดียังไงมาดูถูกทั้งเพื่อนแล้วก็พันธมิตรของฉันคาคุยุมิวะแม่น่าตกใจจริงไม่นึกเลยว่าจะรับทาสมาเป็นคืบพักพวกซะด้วยฉันเนี่ยก็น่าจะคิดว่าตั้งคำถามหรือว่าสงสัยในสายเลือดชั้นสูงของแกมาตั้งนานแล้วแกเนี่ยเป็นผู้ทรยศไม่คู่ควรที่จะเรียกว่าเป็นหลอดอะไรทั้งนั้นทิวฮาริมะโอไมนันกะตะจิกาวโยการที่ยังไงมาเทียบกับโดฮันริมเขาไม่มีวันที่จะหัวเราะกับผู้คนที่กลายเป็นฮอไอฮาโลที่กลายเป็นหยดน้ำแห่งความตายเนี่ยนะที่เหลวร่างกายแหลกเหลวไปเป็นอะไรไปคือแกก็เป็นเหมือนเป็นทายาทของเหล่าทาสทั้งหลายเป็นทายาทเป็นครอบครัวของผู้ที่อยู่ในภายใต้ความกลัวแล้วก็ในขณะที่ตัวเธอเนี่ยตัวบอสเนี่ยก็มีแต่ความรอบรู้มีพลังอำนาจมากมายที่จะใช้เป็นอยู่ในอุ้งมือไงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าพลังอำนาจที่แท้จริงมันเป็นยังไงその力がどれほどのことを成し得るか。メスメルド。メスマウ。メスマウド。ก็คือน่าจะเป็นมังกรลม。กินให้อร่อยกันแล้วกันจะเรียกว่ามังกรดีไหมเนี่ยเลิศเท่เลยเดี๋ยวนะสักครู่ขอเช็คอีกรอบหนึ่งกันกายภาพ 20% เราต้องเปลี่ยนเป็นกันลมแล้วล่ะ
กันธาตุทุกธาตุกันลมกันทุกธาตุรอเตรียมที่จะสลับมันต้องมีสลับกันขึ้นกันลงแน่นอนนะครับอันนี้มันกันธาตุเยอะอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นนักเวทไม่เป็นไรเราไปกันกายภาพแล้วก็โจมตีเวทแรงโอเคโอ้โหโอ้โหมีเขาลมปันฝันมืดโอ้ลมเต็มจอเลยไอ้ที่หางก็มีนี่ที่หางフリーズランサー天敵やわらわの始まりを確保天敵止めるこれに止めるあがくがいい切れ者どもこういう連絡でいいねうぅどんパン2キーダブルโอ้โห 1,500 โอ้โหโดนตบที่ 1,500 นี่ขนาดเรากินยากะกันกายภาพมาแล้วเนี่ยไล่ดีเจนไล่ดีเจนมึนไล่อะไรสถานไปโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยโดนดาเมจไปไม่รู้ตัวเลยนะครับโต้องช่วยฮิวแล้วเอามันเวียนกรรมมันต้องทำให้มันล้มหรืออ๋อมันระเบิดพลังเป็นบาเรียรอบตัวมันปล่อยเมทิโอลงมานี่วะฟึบหลบน้องพี่ผิวน้องสร้างโล่บาเรียฮิวตัวเองก่อนเลือดเหลือน้อยเน้นไปที่ฮิวตอนนี้เลือดแต่ละคนแบบไว้ใจไม่ได้จริง
บอกว่าให้เน้นฮิวยังไงล่ะลงมา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 ตอนนี้ปรับแล้วไม่ต้องฮิวก็ได้เลือดเยอะละไล่อะไร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 มาเลียล้มไปซะมันไม่แตกวะแย่แล้วถอยดิฟดิฟดิฟนึกว่าเล่นมอนทันอยู่นางเอกฮิวได้แล้วเพราะว่ารอเลือดเหลือน้อยตอนนี้มันจะตายก่อนปล่อยมันไล่จนใกล้เสร็จแล้วค่อยแคนเซิลมันทุกหางดาเมจสูงละหางดาเมจสูงละไม่ใช่มันเปลี่ยนเฟสเอาหลอดน้ำหลอดน้ำมันแยกออกมาแล้วฉันวันนี้คืออาร์ตซีพีเอ้าแล้วครับคลิกฟาสโอเคซูเปอร์เจลพีเจลซีพี 25% อาร์ตอันเจลที่มันตั้งไว้ก็โอเคอยู่นะเตรียมเปลี่ยนทีมนี่เธอน่าจะทุบอยู่นะครับมองไม่เห็นมองไม่เห็นหลบก่อนหลบก่อนเมาฮิว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 ให้มันล้มลงมาซะแย่แล้วลบก่อนลบก่อนไม่ใช่สิมันต้องไล่ให้มันล้มแน่ๆไม่ทันแล้วเมื่อกี้มันมีให้กดโอ้โหพายุเต็มจอหูแล้วก็เพื่อนเราโอ้โหตายกันยับเลยเพื่อนเราตายกันยับเลยเพื่อนเราตายกันยับเลย
ื ยาเรามีเยอะไม่ต้องห่วงเราต้องรีบชุบไอ้พวกตัวสำรองไว้ด้วยเพื่อมาเปลี่ยนเอ้ารอตายอีกแล้วอะไรนี่มันจะใครขยันตายอะไรกันขนาดนี้ชุบจะไม่ทันกันละอันเป็นทำให้มันล้มเลยเออทำให้มันล้มหน่อยอ้าวรู้ตัวอีกทีก็ดับซะแล้วไปพักไปพักรอฮิวแป๊บมันช้าอีกแล้วในที่สุดก็กดทันฉันจะไม่ยกโทษให้แกหรอกตอนเมื่อกี้ทีมลินเดลพูดตอนใช้ทำไม่ตายนะลินเดลพูดมันเอาให้แตกเอาให้แตกแกฆ่าพ่อกับแม่ฉันแต่ฉันต่างกับแกตอนถึงตอนนี้ฉันจะเกลียดแกแล้วฉันก็ปล่อยความรู้สึกนั้นไปไม่ได้จริงๆแล้วถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะปล่อยให้ความเกลียดชังทะลักออกมาแล้วก็จัดการกับแกมันก็คงจะไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นในช่วงชีวิตของฉันแล้วฉันก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงฉันก็เลยตัดสินใจจะไม่ฆ่าแกดังนั้นฆ่าไม่ได้จับมันและครั้งนี้ก็จะให้ความยุติธรรมแก่แกนะซากิโอะแล้วก็จะจับกุมเหมือนจับเป็นน่ะแล้วก็ให้ไปตัดสินโทษแบบที่ควรจะเป็นนะครับผมแกคิดจะใช้ความสงสารสมเพชอะไรนั่นกับฉันอย่างนั้นเหรอ
ชาวดานันยังไงมันก็เป็นทาสก็เพราะอย่างนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้แล้วก็กระอักเลือดมันไม่ได้เกี่ยวกับจะเป็นดานันหรือเป็นเรนาอะไรทั้งนั้นแต่เพราะว่าเธอนั้นได้ทำผิดมหันต์ยังไงล่ะเลยจำเป็นต้องไปรับโทษนักดาบนั่นอีกแล้วหลอดวอรันทำไมท่านถึงมาที่นี่ยกโทษให้ข้าด้วยข้าลืมตัวไปหน่อยข้าไม่น่าจะปล่อยให้ถึงมือท่านเลยนั่นนายท่านเงียบเลยซะไอ้เจ้างูเว้นแปลว่าอะไรไอ้เจ้างูพิษเนี่ยเจ็บหรือเปล่าล่ะมันก็สมควรจะเจ็บปวดแล้วความเจ็บปวดนั้นเป็นตัวยืนยันว่าแกยังมีชีวิตอยู่จงลิ้มล้นไปซะวอร์นหลายปีก่อนเดี๋ยวนะ The Lord of Ganas Heroes met a sudden death. His successor was a man by the name of Warren. คือหลอดที่เคยปกครองเมืองกานัสฮาโรสเนี่ยอยู่ๆก็ตายอย่างฉับพลันนะครับกระทันหันแล้วคนที่มาสืบทอดบัลลังก์แทนก็คือชายคนนี้ที่ชื่อว่าวอร์นเนี่ยนะวอร์นโคนิงก็ついたその時消えたのがボルラ来たぞ恋焦がれる者のごとくรู้จักกันอีก取れ見てねแกคิดว่าแกจะเอาชนะฉันได้ยังไงว่าไงนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะพูดอะไรบ้างสิไอ้นี่ก็โหดจริงๆเอ๋อแทงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะมาหาข้าซะโอ้ならば
ถ้าเกิดว่าแกเป็นอันนั้นจริงๆแล้วก็แปลว่าอะไรไม่รู้คำสุดท้ายอันนี้เป็นผู้ที่แบบว่าทำการทดลองนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยชาวเรนันนะครับบอกว่าหนูทดลองหมายเลข1273นะครับกำลังจะเริ่มพิธีการสลับวิญญาณสปิริตชันนั่นคือเหมือนแบบสลับวิญญาณอะไรเงี้ยสวัสดีคุณกวางคุณสมชายด้วยนะครับคุณบรกรด้วยนะครับผมUntil then you are to calm your mind ก็ตอนนี้ก็ขอให้เรียกว่าสงบจิตสงบใจแล้วก็รอขั้นตอนต่อไปนะแปลว่าราชาได้ครับยัตโตดะนี่พระเอกยัตโตโคโนจิโกคุคาระน่าจะเป็นอดีตนะในที่สุดฉันก็เป็นอิสระจากนรกนี้แล้วฉันจะได้กลับบ้านแล้วฉันจะได้เจอสถานที่นี้อีกหรือเปล่านะสักสิ่งก็ไม่ได้สักชิ้นอะไรก็ไอสตาร์ที่ชาร์จิ่งมอสคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องแลปามเบล่ากันแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกาวอีกแล้วนะครับตอนนี The Maiden will maintain control over things. You just forgot on breaking your contraction. เขาบอกว่าจะมีอีกสิ่งหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า The Maiden เนี่ยนะจะเป็นคนที่เป็นตัวหลักในการที่จะทำทุกอย่างตัวพระเอกของเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือควบคุมสติให้อยู่นะครับคุมสมาธิตัวเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับบ้านหรืออยากจะเห็นบ้านของเราอีกครั้งเนี่ยก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะไอ้เจ้าหมายเลข1273เด็กน้อยนี่เป็นลูกของคนคนหนึ่งที่ทำงานที่นี่เนี่ยอ๋อนี่นายนั่นเองเหรอ1273หรือจะเรียกว่า sovereign ดีที่ในช่องแชทบอกว่าแปลว่าราชานายไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเราใช้เวลาและก็ความพยายามมากแค่ไหนที่ในการลงทุนลงแรงในการวิจัยพวกนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้นายเนี่ยประสบความสำเร็จซึ่งจะปล่อยให้นายเนี่ยบาดเจ็บในขั้นตอนท้ายๆนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วฉันเนี่ยก็เริ่มที่จะวิตกกังวลเหงื่อแตกแล้วนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้านายทำไม่สำเร็จแล้วใครจะทำสำเร็จได้อีกนี่คือครั้งแรกเลยนะที่เราสามารถที่จะสามารถเตรียมการเหมือนเป็นคู่ชายหญิงเนี่ยคู่ทดลองชายหญิงเนี่ยคนหนึ่งเรียกว่าโซเวเรนอีกคนหนึ่งเรียกว่าไมเดนแล้วแน่นอนว่ามันก็คือผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ต้องเดาง่ายๆว่าต้องเป็นพระเอกกับนางเอกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาเตรียมการในการทดลองหนึ่งคู่มานานแล้วและเพิ่งเป็นครั้งแรกที่เตรียมได้ครบ1คู่ชายหญิงนี้นะครับส่วนจะทำพิธีอะไรการทดลองอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเขาก็บอกว่าวันนี้ก็มาดูกันซิว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเห็นเราทำสำเร็จไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ไอเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในผลพวงของการทดลองนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์แต่เขาคือผลพวงจากการทดลอง